แล้วในที่สุดผมก็ได้มาเยือนเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยพระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นแหล่งรวมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันนั่นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเชื่อมประสานใจสู่รักและเข้าใจที่ทำให้ผมได้พบกับเพื่อนใหม่ๆมากมายทั้งเพื่อนชาวปัตตานีและเพื่อนชาวอยุธยาที่สำคัญผมยังได้พบกับบุคคลที่ผมเคารพนับถือมานานคือคุณอาดำรงพุทธานผมดีใจมากๆครับเพราะผมเคยแต่ได้เห็นได้ฟังท่านพูดผ่านทางรายการโทรทัศน์แต่วันนี้ผมได้พบกับตัวจริงของท่านได้ฟังท่านเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจต่างๆและให้ข้อคิดคำชี้แนะดีๆอีกมากมายท่านใจดีและมีเมตตากับพวกเราทุกคนมากๆผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยล่ะครับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยจะทำให้มีความสุขมากเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันยังไงมันไม่ใช่เอาศาสนามาวัดกันว่าศาสนานี้ดีกว่าศาสนานี้นั้นดีกว่าแต่ผมคิดว่าการที่เราเข้าใจกันมากกว่านะนั่นคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เรารักกันมากขึ้นครับผมคิดว่าการที่ผมได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ยิ่งทำให้ผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเชื้อชาติศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่จะมาแบ่งแยกหรือกีดกันไม่ให้เราอยู่ร่วมกันแต่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมของเรามีความหลากหลายมีสีสันและน่าอยู่เพียงแค่เราเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ